ราคายางพาราในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในรอบ3ปีโดยราคาส่งออกทะลุ80บาทต่อกิโลกรัมเป็นผลมาจากรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนด้วยความร่วมมือของกองทัพบกกระทรวงการคลังกรมศุลกากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนหรือแม้กระทั่งบางครั้งอาจไม่ใช่เป็นการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนแต่เป็นการขอผ่านเส้นทางของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเรามียางอยู่25ล้านไร่นะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเรานะครับวันนี้ท่านเราประกาศไว้ไว้ว่าเราจะเพิ่มรายได้เกษตรกร3เท่าภายใน4ปีนี่ก็ยังขนาดเรื่องของเกษตรแม่นยำยังไม่ทำเต็มตัวในอดีตเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ทำผิดกฎหมายเรื่องของยางเถื่อนนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างมากซึ่งผมหวังว่าก็คงราคายางคงไม่หยุดในช่วงแค่นี้นะครับพยายามทำให้ต่อไปเพราะว่าอย่าลืมพี่น้องเกษตรกรส่วนสำคัญเลยภาคใต้ภาคตะวันออกเชียงเหนือกับภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็มียางอยู่เยอะมากนะครับเราก็อยากให้เขามีความอยู่ดีกินดีนายบุญมากบุญเติมเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวด้วยความดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับชาวสวนยางเอาจริงในมาตรการการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนเพราะจะทำให้ระบบตลาดยางพาราของไทยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแม้ช่วงนี้จะอยู่ในช่วงปิดกรีดแต่อยากให้รัฐบาลรักษาและคงมาตรการนี้ไว้ตลอดไปเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นส่วนดีนะครับที่รัฐบาลมาช่วยตรงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับคือการที่ไม่เอายางข้างนอกเข้ามาเนี่ยนะยางเราก็สามารถจะถีบราคาขึ้นมาได้ตามปกตินะครับยางนอกไม่เข้ามาทำให้ผลผลิตเขาดีขึ้นนะครับทำให้ราคาดีขึ้นทำให้เกษตรกรของเราสามารถอยู่ดีกินดีขึ้นได้ก็อยากให้รักษามาตรการนี้เอาไว้นะครับรักษามาตรการตรงนี้เอาไว้ว่าช่วยกันดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให้มีอันจะกินมีการอยู่ดีกินดีในอนาคตไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะช่วงนี้นะดูกันไปยาวๆดูแลกันไปยาวๆเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางของเราอยู่ได้ราคายางสูงขึ้นมากดีใจมากค่ะขอขอบคุณรัฐบาลนายกเศรษฐาค่ะแล้วก็อยากให้ยางมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะชีวิตก็ดีขึ้นค่ะเงินทองก็เหลือเยอะค่ะทั้งนี้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า25ล้านไร่ซึ่งในอดีตราคายางพารา 3-4 กิโลกรัม100บาทแต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาทำงานและประกาศเอาไว้ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร3เท่าภายใน4ปีรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนอย่างมากนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลพยายามดำเนินมาตรการให้ราคายางปรับสูงขึ้นเพราะมีเกษตรกรผู้ปลูกยางทั้งในภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากหลายภาคส่วนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนเป็นหูเป็นตานอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับสินค้าหลักที่ไทยสามารถผลิตเองได้จะไม่นำเข้าหากไม่มีความจำเป็นเพราะจะต้องให้ความสำคัญและดูแลเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรกทีมข่าว NBT South รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช